ผ่อนมือถือสินค้าโดยไม่ใช้บัตรเครดิตที่ Shopee เลยสมัครให้ดูด้วยสำหรับคนที่อยากผ่อนมือถือหรือสินค้าต่างๆนะแต่ยังไม่มีบัตรเครดิต Shopee เนี่ยก็มีบริการให้ผ่อนหรือจะจ่ายทีหลังเนี่ยก็ได้โดยระยะเวลาในการจ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ถึง40วันซึ่งบริการนั้นก็คือ S Pay Letter ยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะโดยบริการ S Pay Letter เนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยผ่อนมือถือหรือสินค้าต่างๆได้ยาวนานถึง3เดือนโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและให้วงเงินสูงสุดถึง 30,000 บาทซึ่งบอกง่ายๆว่าของที่ราคาต่ำกว่า 30,000 เนี่ยเราผ่อนได้หมดเลยโดยคลิปนี้ผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่า S Pay Letter เนี่ยมันเปิดยังไงและได้วงเงินเท่าไหร่เริ่มจากการเข้าแอป Shopee ก่อนเลยนะครับแล้วไปเลือกเปิด S Pay Letter ที่หน้าหลักหรือหน้าของเราก็ได้สำหรับการเปิดนะถ้าเกิดว่าเราเคยเปิด Shopee Pay แล้วอ่ะหรือชื่อเดิมเนี่ยชื่อ AirPay ก็แค่ใส่รายได้ต่อเดือนบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินและอัปโหลดรูปเอกสารเงินเดือนหน้าบุ๊กแบงค์ที่มีรายการย้อนหลังประมาณ 3-6 เดือนหรืออะไรก็ได้ที่แสดงว่าเราเนี่ยมีรายได้แต่ถ้าเกิดยังไม่เคยเปิด Shopee Pay หรือว่า AirPay เนี่ยก็ต้องลงทะเบียนเยอะหน่อยนะครับโดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนแล้วก็ต้องถ่ายรูปเพื่อยืนยันบัตรประชาชนด้วยนะจากนั้นก็ป้อน OTP เพื่อให้ดำเนินการขออนุมัติต่อซึ่งการอนุมัติเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วันอย่างผมเองนะไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วได้วงเงินมา 6,000 บาทพร้อมใช้งานได้เลยซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยบางคนก็ได้วงเงินมาถึง 30,000 บาทเลยนะในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเปิดด้วยนะสำหรับการเปิดบัญชีเนี่ยก็จะมีข้อแม้อยู่ที่ว่าต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยแล้วก็มีบัตรประชาชนอายุอยู่ที่20ปีถึง60ปีแล้วก็มีหลักฐานทางการเงินเพื่อขอวงเงินด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูวิธีการผ่อน S Pay Letter เนี่ยก็สามารถลงไปดูในคลิปผ่อนมือถือและสินค้าด้วย S Pay Letter ใน Shopee ทำให้ดูเลยจ้าก็จะผ่อนให้ดูเลยนะว่าผ่อนยังไงเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่เสียอะไรบ้างและวิธีการจ่ายเงินค่าผ่อนเนี่ยก็ไปดูอีกคลิปนึงได้นะครับก็คือวิธีจ่ายเงินค่าผ่อน S Pay Letter และ S Easy Cash จะได้รู้ว่าเราเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าผ่อนสินค้าคืนยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ